ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในอาการคุ้มคลั่งหลังจากเอาปืนไปไล่ยิงน้าชายตัวเองแล้วกระสุนไปโดนชาวบ้านที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาได้รับบาดเจ็บระหว่างนั้นก็หนีไปฝังตัวอยู่แถวๆกำแพงใกล้ๆร้านอาหารตำรวจตามจับระหว่างเจรจาชื่อน่ารักเชียวนุ่มนิ่งไม่ยอมฟังใครเลยหนีอย่างเดียวมาบ้ามาแล้วพี่เป็นตำรวจแล้วน้องไม่มอบตัวพี่เนาะเล่นไรมอบตัวกันโลเลี้ยวกันมาคุยกันเลยพี่กับไม้ไรเอาพี่กับไม้ไรนี่ปืนไหนล่ะไม้ใจเย็นๆคุยกันได้น้องเบาก็ใจเย็นๆคุยกันได้น้องเบาแล้วด้วยแล้วมึงทำไมอยากใส่ทำไมยายมันก็ยิงมึงบีเกลียวร้องกูยิงมึงแล้วกันนี่แหละกูให้มึงไปคุยกันซะก่อนแล้วมึงยังไม่มอบตัวใช่ไหมมึงแล้วมึงเหยียบแบบวีซ่ามันเนาะกูโลเลวกูให้มึงมอบตัวนี่กูกับนุ้งนิ้งมึงไม่เชื่อกูมึงเชื่อใครนุ้งนิ้งใจเย็นคุยกับพี่ได้นุ้งนิ้งนุ้งนิ้งใจเย็นนุ้งนิ้งน้องเบาตำรวจช่วยน้องตำรวจช่วยน้องชื่อน่ารักมะแต่พฤติกรรมไม่น่ารักนะนุ้งนิ้งกว่าจะจับตัวได้เนี่ยนะฮะตำรวจกล่อมอยู่นานแล้วก็ต้องลุยเข้าไปจับกลางพงหญ้าที่เห็นกำแพงนี่คือกำแพงวัดนะครับคุณผู้ชมครับวัดขุนทองอยู่ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาแล้วถามว่าหลังจากคุมตัวได้พาไปไหนพาไปตรงบริเวณปืนที่เอาไปยิงชาวบ้านเขานี่ฮะชื่ออะไรนะนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งใช่ไหมฮะอ่ะลองดูหน่อยคือนุ้งนิ้งเนี่ยเขาบอกว่าเอาปืนไปโยนทิ้งบ่อเกลือของชาวบ้านเอาดามลุ่มเลยอ่ะแล้วตำรวจจะลงไปยังไงสุดท้ายฮะไม่มีอะไรใต้พระอาทิตย์ดวงนี้ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้เอาลำโพงนึกออกไหมลำโพงที่มันมีแม่เหล็กตัวใหญ่ๆผูกเชือกหย่อนลงไปแล้วให้มันดูติดปืนขึ้นมาจะล้วงบ่อเกลือก็กระไรอยู่ใช่ไหมปรากฏว่าคนที่นุ้งนิ้งไปยิงเนี่ยเป็นน้าชายตัวเองนะคะคมกระสุนแรก3นัดโดนสุรศักดิ์เอาจริงได้รับบาดเจ็บนะหลังจากนั้นต่อมายิงต่อไปที่นายอับดุลเลาะคนนี้เนี่ยโดนลูกหลงขี่มอเตอร์ไซค์มากับเมียค่ะก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันคมกระสุนทำให้ใบหูซ้ายฉีกระหว่างขับรถไปกับภรรยาต้องส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนคุณสุรศักดิ์น้าชายเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะถูกยิงเข้าที่กลางหลังและลำตัวรวม3นัดโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมครับอยากให้ลองฟังมันมีเสียงของนายมนชัยหรือว่านุ้งนิ้งด้วยนะฮะชื่อน่ารักเชียวลองดูว่าเขาจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงมาครับเขาออกมาหนอกนุ้นเลยครับเขาขวมหลอดวินาทีครับเล่นเลยแต่ผมไม่ตั้มเขาผมก็ตั้มผมเหมือนผมตั้มก็ไม่ได้ผมตายเองเขาทำอะไรเราอ่ะไม่ดีกาแน่ใจหรอได้ยินเสียงสำนุกถึงคิดว่าเขาจะฆ่าตาลูกเมียเสพยาบ้าอย่างเดียวกี่เม็ดได้จริงเลยสองสามเม็ดหรอครับพี่เม็ดเท่าไหร่ยี่สิบบาทหกสามเม็ด50บาทถูกจังนักข่าวยังบอกถูกจังเลยอ่ะแล้วเติมมาเท่าไหร่3 เม็ด 50คุณผู้ชมครับคือนุ้งนิ้งเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาเติมมาจนเต็มคราบเนี่ยนะครับตอนกลางคืนเขาได้ยินเสียงน้าสับไกปืนแก๊กแก๊กแก๊กทั้งคืนเช้ามาแล้วอ๋อมันจะต้องฆ่าเราแน่เลยเราต้องชิงฆ่ามันก่อนนุ้งนิ้งก็เลยเอาปืนไปยิงน้าแต่กระสุนไปเฉียวหูคุณอับดุลเลาะหูฉีกไปด้วยสุดท้ายถูกดำเนินคดีพยายามฆ่าแล้ววันนี้เราคุยกับอีกคนหนึ่งคุณป้าของนุ้งนิ้งใช่คุณป้าลำเจียกบอกงี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดเช้าวันที่18โมงเช้าตอนนั้นผู้ช่วยก็คือญาติกันเนี่ยแหละผู้ช่วยสุรศักดิ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกไปสวนทุเรียนตอนนั้นเนี่ยคุณป้าลำเจียกได้ยินเสียงปืนดังนะไม่ต่ำกว่า6-7นัดตกใจแทบช็อกไม่รู้ว่าใครมายิงใส่กันตรงนี้จนกระทั่งหลานสาวบอกป้านุ้งนิ้งเนี่ยมันวิ่งไปยิงอาของมันเองมันยิงผู้ช่วยแล้วมันขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากสวนทุเรียนไปพวกเราตกใจหายใจคว่ำเอาจริงเมื่อก่อนเป็นเด็กดีนะเป็นคนดีทำมาหากินแต่หลังๆเริ่มต้นจากการก
ินน้ำกระท่อมเคี้ยวใบกระท่อมแล้วก็พึ่งยาเสพติดแล้วก็เป็นแบบนี้แหละฟังเสียงป้าลำเจียกค่ะและนายหนิงนี่ปกติเขาเป็นคนยังไงถ้าแบบว่าไม่เสพเหล็กนู้นมันดีเนี่ยใช่ดีเหล็กนู้นมันตัดยางแล้วอยากลำยางแล้วดีดีนี่พ่อเลือกกับเมียจะเลยถึงบางผลกันนี้กับเล่นยางานเลือกกับเมียกับเล่นยากันนี้เริ่มได้กี่ปีแล้วแม่ช้าจะ6เดือนได้มั้งลูก6เดือนนั่นแล้วเลือกมันคิดว่าเขาน่าจะหลอนไหมคะมีอาการหลอนไหมเพ้อคลั่งมันเลี้ยงคนเดียวพนันหรอแล้วหลกไม้จะไม่เคยสนใจกับมันแต่เคยเลี้ยงกับมันถ้าเลี้ยงแล้วมันขึ้นอ๋อนี่คุณผู้ชมครับล่าสุดเราได้ไปคุยกับแม่ของคนเจ็บด้วยแม่ของคุณสุรศักดิ์ที่ถูกยิงเข้าไป3นัดนะฮะแม่ปราณีแกบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคือเจอหมอแล้วหมอบอกว่าเร่งผ่าตัดเอากระสุนปืนออกเนี่ยนะครับอาการเริ่มดีขึ้นฟื้นตัวแล้วถือว่าพ้นขีดอันตรายแต่ยังต้องให้หมอดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนไอ้เจ้านุ้งนิ้งเนี่ยจะมันจะรับสารภาพยังไงก็ตามก็ปล่อยให้ตำรวจดำเนินคดีถ้าจะติดคุกก็ปล่อยมันเลยเพราะว่าจุกอกเป็นญาติกันแท้ๆไม่คิดว่ามันจะมาทำแบบนี้นี่นะฮะพิษภัยของยาเสพติดนะเนาะโอ้โห